กำลังในอากาศเป็นโลกอันแท้จริงอย่างเดียวที่จัดการมีให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ทางเป็นประโยชน์อย่างใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติพระราชดำรัสจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถท่ามกลางภาวะสงครามหนทางในการปกป้องประเทศต้องอาศัยการวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดควบคู่ไปกับการใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การรบสมัยใหม่ย่อมไม่อาศัยแต่เพียงการต่อสู้บนภาคพื้นดินกรมทหารอากาศจึงได้สร้างเครื่องบินคอแซที่มีคุณสมบัติการบินและการโจมตีอย่างยอดเยี่ยมเพื่อประจำการในกองทัพ100เครื่องหลังจากที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แบบสร้างจากสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2477เพื่อรับมือและใช้เป็นอาวุธต่อสู้ภาคอากาศยานเครื่องบินคอแซถูกกำหนดแบบเป็นเครื่องบินโจมตีแบบที่1ซึ่งถือว่าได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในยุคสมัยนั้นเนื่องจากมีความเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและสามารถทำภารกิจได้อย่างหลากหลายโดยนอกจากจะใช้เป็นเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแล้วเครื่องบินคอแซยังมีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจการบินถ่ายภาพแผนที่ทางอากาศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางกลยุทธ์ทั้งทางทหารและด้านอื่นๆในช่วงพุทธศักราช2483ถึง2488เครื่องบินคอแซได้กลายเป็นเครื่องบินรบที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยเพราะเครื่องบินชนิดนี้คือยุทธโภคกรในการสู้รบทางอากาศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและการโจมตีทิ้งระเบิดฝ่ายข้าศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพารวมกับเครื่องบินฮอคสงครามได้เกิดขึ้นหลังการสร้างเครื่องบินคอแซครั้งแรกเพียง11ปีแต่ระยะเวลาเพียงเท่านั้นก็ทำให้เครื่องบินคอแซกลายเป็นเครื่องบินรบที่ล้าสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบของประเทศทางฝั่งยุโรปแม้จะเสียเปรียบทางอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่มากแต่ด้วยสำนึกของการเป็นทหารที่ต้องปกป้องชาติและบ้านเมืองด้วยชีวิตเสืออากาศไทยจึงได้ทุ่มเทและแสดงฝีมือทางการบินอย่างเต็มที่จนสามารถขับไล่และโจมตีเครื่องบินที่ทันสมัยกว่าได้สำเร็จเครื่องบินคอแซเบื้องหน้านี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันถึงเรื่องราวของวีรชนที่ไม่ยอมแพ้แม้จะเจออุปสรรคหรือข้อเสียเปรียบทางการรบใดๆโดยเฉพาะเมื่อจุดมุ่งหมายสำคัญคือความสงบสุขและอธิปไตยของประเทศชาติบ้านเมือง